หลังจากการบุกโจมตีของเหล่าคาเมลแมนที่สามารถบุกโจมตีฐานทัพของเหล่า Security Toilet และสามารถจัดการไซนทิส Security Toilet ลงได้จนทำให้ฐานทัพของเหล่า Security Toilet นั้นค่อยๆพังทลายลงและทำให้เหล่านั้นได้เห็นการปรากฏตัวของสุดยอดผู้นำอีกตัวหนึ่ง G-Man Security Toilet และด้วยการปรากฏตัวของ G-Man Security Toilet นั้นก็ทำให้เหล่าคาเมลแมนพวกเขานั้นต้องรวมตัวกันต่อสู้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถยับยั้งพลังสุดไร้กาจของ G-Man Security Toilet ลงได้จนทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากไปทั่วบริเวณและใน EP นี้เองนั้นเราได้เห็นการปรากฏตัวของสุดยอดศัตรูไร้กาจอีกตัวหนึ่งเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวมาด้วยอย่าง Astro Toilet แล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่เรื่องราวต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและใน EP ที่72พาร์ท1นี้นั้นมันจะมีอะไรรอเราอยู่กันแน่และถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปแกะจุดสังเกตพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับจุดสังเกต Security Toilet EP ที่72พาร์ท1 Let's go และก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหรือคลิป Security Toilet ตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยเอาเลยครับเปิดเรื่องราวใน Security Toilet EP ที่72พาร์ทที่1นี้มานั้นนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตัวคาเมล่าก็เนี่ยในพาร์ทที่ก่อนเนี่ยมันเกิดการเออร์เลอร์แล้วก็เป็นคาเมล่าออฟไลน์ไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะโผล่มาว่าตอนนี้เราอยู่ในสงครามอีกสงครามนึงแล้วนะครับซึ่งเป็นภายในเมืองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับก็ของเราเนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปต่อสู้กับเหล่า Security Toilet นะครับที่บุกมาอย่างมากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ของเราเนี่ยจะเป็นตัวหุ่นลบนั่นเองนะครับเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับที่เคยโผล่มาแล้วในพาร์ทก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งในฉากนี้เองนะครับเราจะเห็นว่ามี Security Toilet หลากหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งมันก็มีที่เป็นตัว Police นะครับหรือเป็นตัวตำรวจด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกับว่ามันนั้นจะมีอาวุธที่เป็นเหมือนกับตัวเขียวที่ใช้สำหรับในการเกี่ยวข้าวมาด้วยนะครับก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่ามีเป็นหุ่นยนต์ล็อบบี้ตัวหนึ่งนะครับที่มีคาเมล่าเนี่ยติดอยู่บริเวณที่หน้าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นหุ่นลบนะครับที่อยู่ทางฝ่ายเดียวกันกับเหล่าคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับเปิดฉากการโจมตีนะครับใส่เหล่า Security Toilet ไปอย่างรวดเร็วแล้วนั่นเองนะครับทำให้เจ้า Security Toilet Police เนี่ยถึงกับกระเด็นไปเลยนั่นเองก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างนะครับยิงอาวุธมานะครับโดยไม่ที่หุ่นยนต์ลบตัวนี้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ภายในฉากนี้ก็ปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่ามี Security Toilet นะครับที่เป็นเหมือนกับทหารตัวนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมานั่นเองนะครับเป็นลุงหมวกเบเล่สีแดงนะครับปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งภายในฉากนี้เองนะครับหุ่นยนต์ลบของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับเปิดฉากการโจมตีนะครับยิงรัวกระหน่ำใส่เจ้า Security Toilet หมวกเบเล่แดงตัวนี้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะสามารถป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้อาวุธต่างๆที่โดนตัวไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เลยนั่นเองนะครับก่อนที่เจ้า Security Toilet หมวกเบลลี่แดงตัวนี้นะครับจะทำการยิงอาวุธนะครับเป็นตัวมิสไซล์กลับมานะครับใส่เจ้าหุ่นยนต์ลบตัวนี้เข้าไปอย่างเต็มๆเลยนั่นเองนะครับทำให้เกิดการระเบิดขึ้นรอบตัวเจ้าหุ่นลบตัวนี้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเกิดหมอกควันสีดำปกคลุมไปทั่วเลยนะครับก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปรากฏว่าเจ้าหุ่นยนต์ลบตัวนี้นะครับมันก็เหมือนจะไม่ค่อยได้รับอันตรายอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ปรากฏที่เราได้เห็นนะครับว่าอุปกรณ์รอบตัวมันเนี่ยก็กลายเป็นแบบเหมือนเป็นเกราะที่แข็งแกร่งเลยนะครับที่แบบครอบคุมตัวมันอยู่นั่นเองนะครับก่อนที่เจ้าหุ่นยนต์ลบตัวนี้นะครับมันจะกางแบบเป็นเหมือนกับอาวุธนะครับที่เป็นลำแสงบีมอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับซึ่งมันเนี่ยก็กำลังทำการชาร์จอยู่ที่บริเวณที่ตัวของมันนั่นเองนะครับก่อนที่มันนั้นนะครับจะทำการยิงไปเต็มๆนะครับใส่เจ้า Security Toilet หมวกเบเล่แดงตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นอาวุธที่ดูรุนแรงไปอย่างมากนะครับทำให้เจ้า Security Toilet หมวกเบเล่แดงตัวนี้นะครับไม่สามารถทำการป้องกันได้นะครับแล้วก็รับการโจมตีแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้มันเนี่ยนะครับถึงกับหมดสภาพนะครับระเบิดไปเลยนั่นเองนะฮะก่อนที่กล้องเรานะครับจะรีบหันมามองที่เจ้าหุ่นยนต์ลบตัวนี้ในทันทีนะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งขึ้นมาให้นะครับทั้งสองข้างเลยนั่นเองนะครับและในฉากนี้เองนะครับก็เหมือนจะเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับก็คือเหมือนกับว่ามือของกล้องเราเนี่ยนะครับมือขวาของเขาเนี่ยจะเป็นมือแบบปกตินะครับส่วนมือข้างซ้ายของกล้องเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมือหุ่นยนต์นะครับที่แบบเหมือนกำลังทำการบังคับหุ่นยนต์อะไรอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ลบตัวที่เพิ่งต่อสู้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็หันกลับมาพยักหน้าให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปรากฏว่าพื้นที่ในบริเวณแถบเนี่ยมันก็แบบว่าแบบ
เต็มไปด้วยสงครามนะครับแล้วก็พื้นที่ในบริเวณแถบนี้มันก็ดูพังทลายพังยับเยินไปหมดเลยนะครับมีไฟลุกท่วมไปทั่วบริเวณเลยนั่นเองก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปรากฏให้เราได้เห็นนะครับมีเฮลิคอปเตอร์บินมานะครับแต่มันก็โดนเจ้าหุ่นยนต์ลบเนี่ยนะครับทำการยิงสวนกลับไปนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นนะครับว่าอาวุธที่เราเคยเห็นในพาร์ทก่อนๆเนี่ยนะครับที่เหมือนกับว่าจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นเหมือนกระดาษทิชชู่อ่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยดูนะครับตัวกล้องของเราเนี่ยได้ทำการปาไปใส่เจ้าสกิปปี้ทอยเลตตัวนึงนะครับมันเนี่ยก็รับแรงระเบิดไปเต็มๆเลยนะฮะถึงกับหมดสภาพไปเลยนั่นเองนะฮะก่อนที่กล้องเรานะครับจะไปหยิบอาวุธนะครับที่เป็นเหมือนเคียวขึ้นมานะครับแล้วก็มุ่งตรงไปหาเจ้าสกิปปี้ทอยเลตโพลิสนะครับซึ่งเจ้าเคียวเนี่ยก็เป็นอาวุธเป็นอาวุธของเจ้าสกิปปี้ทอยเลตโพลิสตัวนี้นั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้นะครับแล้วก็ได้ทำอาวุธที่เป็นเหมือนเคียวเนี่ยตกไว้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งสภาพเขาในตอนนี้นั้นนะครับก็ใกล้จะหมดสภาพเต็มทีนะครับแต่เขาเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยอมแพ้นะครับเขาก็ทำการชูนิ้วกลางขึ้นมาแบบอารมณ์ประมาณแบบด่านะครับประมาณว่าแบบไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะนะครับก่อนที่จะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะครับภายในฉากเนี่ยก็เหมือนมีแผ่นดินไหวนะครับทำให้เจ้าสกิปปี้ทอยเลตตัวเนี้ยนะครับมันรีบหันไปมองทางด้านที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับหันมองทันทีนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็หันกลับมาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่มีเลือดสลายเป็นอย่างมากนะครับและภายในฉากก็ปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่าสุดยอดบอสใหญ่นะครับแห่งกองกำลังเหล่าสกิปปี้ทอยเลตนะครับเขาดันก็ได้ปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับจีแมนสกิปปี้ทอยเลตนั่นเองนะครับซึ่งเขานั้นก็ปรากฏตัวมาไม่ทันไรนะครับเขาก็ทำการเปิดฉากการโจมตีไปในทันทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่เขาบินมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มาหยุดบริเวณหน้ากล้องของเรานะครับแล้วก็ทำการเอาตัวอาวุธนะครับที่เป็นปืนลำแสงของเขาเนี่ยทำการสาดใส่นะครับทำการยิงเข้ามาใส่บริเวณกล้องของเราไปอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับทำให้กล้องของเราตอนนี้หมดสภาพไปเลยนะฮะลงไปนอนแนบกับพื้นเลยนะครับซึ่งตัวตอนนี้เองนะครับหุ่นยนต์ลบก่อนหน้านี้นะครับเขาก็พยายามทำการต่อสู้อยู่นะครับพยายามที่จะทำการยิงไปใส่เจ้าจีแมนสกิปปี้ทอยเลตอยู่นั่นเองนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจีแมนสกิปปี้ทอยเลตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถึกทนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับจีแมนสกิปปี้ทอยเลตเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับอันตรายจากอาวุธนะครับที่ถูกยิงไปใส่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับก่อนที่เจ้าหุ่นยนต์ลบเนี่ยนะครับจะทำการใช้อาวุธที่เคยจัดการสกิปปี้ทอยเลตเบลเล่แดงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการชาร์จนะครับปืนที่เป็นเลเซอร์บีมนะครับทำการชาร์จเลยนั่นเองนะครับก่อนที่เขาจะทำการยิงไปใส่เจ้าจีแมนสกิปปี้ทอยเลตนะครับแต่ปรากฏว่าจีแมนสกิปปี้ทอยเลตเนี่ยเขาสามารถสร้างแบรเรียร์นะครับขึ้นมาป้องกันบริเวณด้านหน้าของเขาได้นะครับทำให้อาวุธที่ยิงไปก่อนหน้านี้เข้าไม่ถึงตัวของเขานั่นเองนะครับทำให้จีแมนสกิปปี้ทอยเลตเนี่ยนะครับไม่ได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บใดๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยนะครับอาวุธต่างๆที่ยิงไปใส่เขาเนี่ยก็เหมือนจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆเขาได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยเขาจะโหดกว่าเดิมอีกนะครับเขามีแบเรียร์ขึ้นมาป้องกันนะครับซึ่งมันก็ดูจะเป็นอะไรที่โหดกว่าเดิมไปอย่างมากเลยนั่นเองนะครับก่อนที่จีแมนสกิปปี้ทอยเลตนะครับจะไม่รอช้าทำการยิงลำแสงเลเซอร์นะครับไปใส่เจ้าหุ่นยนต์ลบในทันทีเลยนั่นเองนะฮะทำให้เจ้าหุ่นยนต์ลบเนี่ยถึงกับตกลงไปสู่พื้นนะครับและดูเหมือนจะหมดสภาพไปเลยนั่นเองนะครับก่อนที่กล้องเนี่ยจะรีบหันกลับมามองทางบริเวณมอนิเตอร์ที่ลำตัวนะครับที่เป็นแผงควบคุมนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ก็กำลังลัดวงจรไปหมดเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวหุ่นลบที่กล้องของเรากำลังทำการบังคับอยู่เนี่ยก็ใกล้จะหมดสภาพลงไปในเต็มทีแล้วนั่นเองนะฮะทำให้กล้องของเราเนี่ยรีบหนีออกมาจากหุ่นยนต์ลบตัวนั้นนะครับแล้วก็รีบหันไปมองนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับไม่ทันไรนะครับเจ้าหุ่นยนต์ลบที่กล้องของเราทำการขี่ก่อนหน้านี้นะครับมันก็ระเบิดออกมานะครับระเบิดพังไปเลยนั่นเองนะฮะก่อนที่จีแมนสกิปปี้ทอยเลตนะครับจะมองไปยังบริเวณโดยรอบนะครับดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ค่อยสนใจมาทางกล้องของเราเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่ามันจะสนใจในการสั่งการเหล่าสกิปปี้ทอยเลตซะมากกว่านะฮะเหมือนมันกำลังทำการพูดคุยกับเหล่าสกิปปี้ทอยเลตนะครับ
ก่อนที่ภายในฉากเนี่ยจะปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่า Astro นะครับ Astro Toilet เนี่ยเขาก็ได้ปรากฏออกมาภายในฉากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันนั้นนะครับก็ไม่รอช้านะครับมันก็ทำการจัดการเจ้า Security Toilet นะครับที่เพิ่งได้รับคำสั่งจาก Gmail Security Toilet ก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่า Gmail Security Toilet กับ Astro เนี่ยนะครับเขาทั้งคู่เนี่ยนะครับดูถ้าจะมีความขัดแย้งกันเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยนะครับก็เหมือนจะไม่ใช่พันธมิตรกันอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำการเปิดฉากเตรียมตัวที่จะโจมตีกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่า Astro นะครับต่างท่าที่จะเตรียมตัวโจมตี Gman นะครับส่วน Gman ก็แสดงใบหน้าที่ดุดันออกมานะครับพร้อมกับชาร์จลำแสงเลเซอร์บริเวณรอบตัวนะครับก่อนที่ฉากจะจบลงเอาเลยครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง นะครับสำหรับ Security Toilet EP ที่72พาร์ท1นี้นั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับและเราไปพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ See you later ครับผมบ๊ายบาย